จังหวัดตากประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงกรานต์2,560มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น52ครั้งบาดเจ็บ53รายเสียชีวิต3รายค่ะที่ห้องประชุมสายประทีปสาลากลางจังหวัดตาก นายวสันชำนาญจุยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานประชุมปิดศูนย์ศูนย์อำนวยการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกราน2,560และถแถลงข่าวสรุปข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุระหว่างวันที่11-17เมษายน2,560เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลสงกราน2,559มีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ52ครั้ง ลดลง10ครั้งผู้บาดเจ็บจำนวน53รายลดลง12รายและผู้เสียชีวิตจำนวน3รายลดลง2รายสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดสาอันดับแรกคือเมาสุราและขับรถเร็วเกินกำหนดยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถจักรยานยนต์ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือถนนในชุมชนหมู่บ้าน ผลจากการเรียกตรวจยานพาหนะตามมาตรการหลัก10มาตรการเมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์2,559มีจำนวน18,476คันเพิ่มขึ้น4,92 0คันมีผู้ถูกดำเนินคดีจำนวน4,456รายเพิ่มขึ้น99รายผู้ถูกดำเนินคดีมากที่สุด3ลำดับแรกได้แก่ไม่สวมหมวกนิรภัย 1,501รายไม่มีใบขับขี่1,327รายและไม่คาดเข็มขัดนิรภัย675รา,าย,ายนายวสัชำนาญจุย้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดต,ตากกล่าวว่าแม้จะสิ้นสุดการดำเนินงานตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์2,560แล้ว แต่ศูนย์อำนวยการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดตากโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนยังคงต้องดำเนินการสร้างความปลอดภัยทางถนนตามวาระแห่งชาติของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสชอ,อย่างเข้มข้นและต่อเนื่องโดยจะต้องสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภยัยและวินัยจาราจรและกำหนดให้สถานที่ราชการทุกแห่งเป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัยราาย100้อยเปอร์เซนรวมถึง การดำเนินการให้เกิดผลยั่งยืนให้สถาบันศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดกิจกรรมรณรงค์หรือสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องพร้อมระดมความคิดเห็นถอดบทเรียนการทำงานมากำหนดเป็นแนวทางมาตรฐานในการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ต่อไป